คลิปที่พูดแทนใจชาวบ้านตาดำๆป้าแม่ค้าร้านขายยืนเถียงกับตำรวจสั่งปิดร้านขายเกินเวลาโดยที่ป้ายืนฟังตำรวจจนจบก่อนที่จะขอพูดบ้างพร้อมกับประกาศสู้ไม่ปิดร้านทั้งที่ทวงถามการเยียวยาจนเป็นที่พูดถึงในโลกโซเชียลในตอนนี้ซึ่งทางด้านตั๊กสิริพรก็ได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลในการแก้ปัญหาโควิด-19 และก็การเยียวยาประชาชนที่กำลังเดือดร้อนก่อนหน้านี้ถึงกับปล่อยโฮที่รัฐบาลแก้ปัญหาทั้งเรื่องวัคซีนคุณภาพมาฉีดให้กับประชาชนโดยเร็วช่วยผู้คนที่ติดรอตรวจรอเตียงและก็เยียวยาคนเดือดร้อนนั้นๆด้วยเมื่อตั๊กเห็นคลิปป้าเจ้าตัวถึงกับโพสต์ภาพของป้าพร้อมกับแคปชั่นว่าป้าได้พูดแทนใจของประชาชนทุกคนหมดแล้วนะครับป้ากราบเลยโดยที่มีคนบันเทิงอาทิกระแตอาสยามก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าปังมากรวมทั้งคนบันเทิงอีกจำนวนมากส่งหัวใจตบมือรัวๆกันเลยทีเดียว